สวัสดีครับพบกับรีวย้อนเวลาข่าวรีวรายการพอดแคสต์ของ w o r k p o i n t t o ท a y ที่จะพาคุณเข้าใจข่าววันนี้ผ่านเรื่องราวในอดีตสัปดาห์นี้เราคุยกันถึงเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับท่านนี้เนี่ยเคยเป็นนายพลของกองทัพบ,บกแล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเพราะการรัฐประหาร ได้เป็นสมัยที่สองเพราะว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ตัวเองแต่งตั้งขึ้นมายกมือโหวตให้แล้ววันหนึ่งก็พ้นจากตาแหน่งเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าจนกระทั่งแก้ปัญหาไม่สําเร็จนะครับเริ่มต้นแบบนี้ครับพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปหลังการรัฐประหาร6ตุลาคม2519ประเทศไทยก็มีรัฐบาลพลเรือนคือรัฐบาลของนายธานิงไกรวิเชียนซึ่งบริหารประเทศด้วยแนวทางขวาจัด แล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นรัฐบาลหอยนะครับบอกว่าเป็นเสมือนหอยที่ต้องมีเปลือกหอยก็คือกองทัพเนี่ยในการให้ความคุ้มครองคนก็เ,เรียกติดปากกันว่าเป็นรัฐบาลหอยรัฐบาลนายธานินก็มีนโยบายสําคัญก็คือการกวาดล้างคอมมิวนิสต์ก็ยิ่งทําให้นักศึกษาปัญญาชนเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็มีการวางรถแมพประชาธิปไตยของประเทศไทยเอาไว้ยาวนานถึง12ปีหลังบริหารประเทศไปได้1ปี12วัน20ตุลาคม2520 เวลา18นาฬิกากลุ่มทหารที่นำโดยพลรเอกสง,งัดชลออยู่หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งเป็นเปลือกขอยที่คุ้มครองรัฐบาลธานินอยู่ก็ได้ทำรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งยึดอำนาจก,กลับคืนมาแต่ว่าแทนที่พลรเอกสัง,งดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นครับคนที่ได้เป็นนายกก็คือพลเอกกรีงสักช์ชมนันซึ่งเป็นเลขาธิการคณะปฏิรูปเพราะว่าเกิดเหตุก,การณ์รัฐประหารซ้อนรัฐประหารขึ้นมา ในความทรงจําของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ซึ่งตอนนั้นวัย38ปีนะครับอาจารย์มีชัยถูกตามตัวให้ไปร่างถแถลงการของคณะรัฐประหารครั้งนั้นที่สนามเสือป่าร่วมกับาศาสตราจารย์สมพภพโหรกิจเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการในขณะนั้นซึ่งเป็นเจ้านายของคุณมีชัยอาจารย์มีชัยก็เล่าไว้แบบนี้ฮะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศในห้องของคณะรัฐประหารเนี่ยพูดคุยกันเสียงดังและพลอเอกสงัดก็ฉุนเฉียวมากบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เลิกทําเรียกกลับมาให้หมดต่างคนต่างกลับบ้าน ตัวอาจารย์มีชัยซึ่งตอนนั้นยังใช้เครื่องพิมพ์ดิดตยอยู่นะฮะกำลังร่างแถลงการคณะรัฐประหารเลยก็ได้รับทราบข้อมูลมาว่ากลุ่มทหารที่ทํารัฐประหารเนี่ยมีปัญหากันเพราะว่ากลุ่มทหารหนุ่มต่อรองไม่ต้องการให้พลเอกสังัดขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงก็มีการเชิญพลเอกสงัดออกจากห้องไปพูดคุยนั่นคือความทรงจําในส่วนขอ,ของอาจารย์มีชยัยขณะที่ในหนังสือรับรวงพรางภาคสามโดยคุณวศนาน,านานุม่มจะมาต่อจิ๊กซอให้เห็นภาพในช่วงเวลานี้จากบทสัมภาษณ์พ,พลเอกพลลนล แกนนาคนสําคัญคนหนึ่งของกลุ่มจปรเจซึ่งร่วมยึดอํานาจในขณะนั้นเป็นกลุ่มนายทหารยังเติร์กนั่นแหละฮะคือสถานการณ์ของกองทัพในเวลานั้นเนี่ยเขาไม่ได้รวมกันเป็นเนื้อเดียวตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร6ตุลาคลม2519ก็มีกรณีที่บอกว่ามีหลายกลุ่มจ้องจะทํารัฐประหารนะครับแต่ว่ากลุ่มของพลเอกสังัดเนี่ยทำได้ก่อนครั้งนี้รัฐประหารอีก1ปีให้หลังก็ไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มของพลเดอเกสังัดนะครับกลุ่มของนายทหารยังเติร์กจปรเจเนี่ย ตั้งใจจะยึดอำนาจเวลา23นาฬิกาแต่ปรากฏว่าข่าวรั่วและฝั่งของพลโดยเอกสังัดเนี่ยทำรัฐประหารก่อนเวลา18นาฬิกาช่วงนั้นเนี่ยพลเอกพันลบได้โทรศัพท์ไปหาพลตรีมนูนกิจรูปกระจรนะครับว่าจะเอาอยัางไงก็ได้รับคําตอบว่าให้พลเอกพันรบรีบเอาทหารไปที่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อจะไปจี้ทหารชุดที่กําลังเอาประกาศที่ร่างโดยอาจารย์มีชัยนั่นแหละฮะไปอ่านแล้วก็ให้เอาประกาศฉบับนั้นมาแก้ ให้คนที่ลงชื่อท้ายสุดเนี่ยแทนที่จะเป็นพลรเอกสงัดให้เปลี่ยนชื่อเป็นพลเอกเกรียงศักด์ปรากฏว่ารถติดแล้วก็ไม่ชํานาญการนะครับตอนนั้นกรมประชาสัมพันธ์อยู่ที่แถวบางลําพูปรากฏว่าพลเอกพันลบเนี่ยไปไม่ถูกและก็ไปไม่ทันก็เลยโทรศัพท์กลับไปหาพลตรีมนุนกิจอีกรอบว่าจะเอาอยัางไงดีพลตรีมนุนกิจก็บอกว่างั้นให้ไปที่สนามเสือป่าซึ่งเป็นกองประชาการรัฐประหารในขณะนั้นเลยนะครับซึ่งพลตรีจำลองสีเมืองเนี่ยจอประรอเจ็อีกคนอยู่ที่นั่นพลเอกพันลบก็ตอบกลับไปว่า กูมีกาลังแค่1ิคนขึ้นรถจี๊ปไปเนี่ยผลตรีมนุนกิจบอกว่าไม่เป็นไรให้ไปก่อนเดี๋ยวจะเอารถถังออกไปช่วยซึ่งพลเอกพหลบก็ไปจริงๆนะฮะทั้งที่มีกําลังแค่10กว่าคนเนี่ยก็บุกเข้าไปที่สนามเสือป่าตอนนั้นก็เจอทหารเรืออยู่หนึ่งกองพันทหารบกอีกหนึ่งกองพันกําลังกางเต็นท์อยู่แต่ปรากฏว่าไม่มีใครว่าอะไรฮะเพราะเข้าใจว่าพลเอกพหลบเป็นพวกเดียวกันก็เลยปล่อยให้เข้าไปพลเอกพหลบก็เข้าไปได้ถึงห้องประชุมเอาปืนไปจี้ยึดอาวุธแล้วก็ล็อกห้อง สักพักพวกที่กางเต็นอยู่ข้างนอกเนี่ยรู้ว่าอ้าวไม่ใช่พวกเดียวกันก็เลยเอากลังมาล้อมไว้นะครับพลเอกพหลบก็เลยรีบโทรศัพท์หาพลตรีมนูนกฤตอีกรอบหนึ่งก็ได้รับคําตอบว่ากําลังออกไปภายหลังก็ได้ยินเสียงรถถังตีนตะขาบเข้ามาจริงๆพวกที่มาปิดล้อมมาไว้ก็เลยยอมถอยออกไปขณะที่บรรยากาศในห้องของคณะรัฐประหารพลเอกเปรมตินสุรนนท์ที่เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในตอนนั้นก็มาเจราจาข้อเสนอของทหารกลุ่มยังเติร์กเนี่ยคือต้องการให้พลเอกกรีงศัก์เป็นนายก พลเอกเปรมก็มาเจราจาให้แล้วพลเอกเปรมก็กลับมาบอกว่าตกลงนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นแม้ว่าจะเป็นรัฐประหารซ้อนรัฐประหารแต่ว่าถูกปิดเอาไว้ครับเพราะว่าไม่ต้องการให้ประชาชนมองว่าเกิดความแตกแยกในคณะรัฐประหารด้วยกันหน้าฉากก็เลยยังเป็นพลรเอกสง,งัดชะลออยู่ซึ่งประกาศยึดอำนาจไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าเบื้องหลังก็คือกลุ่มจปเ7เนี่ยบรยุดออำนาจซ้ำอีกครั้งหนึ่งไปให้กับพลเอกเกรงศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือกลุ่มจปจรรเห็นว่ารัฐบาลธานินเนี่ยไปไม่ไหวแล้วและก็เตรียมแผนจะยึดอำนาจมา2อสาเดือนแล้วแต่หาหัวไม่ได้ติดต่อพลเอกเปรมพลเอกเปรมก็ไม่เอาไปติดต่อทหารยศพลเอกหลายคนเขาก็ไม่เอาจนกระทั่งได้มาเจราจากับพลเอกเกรียงศักดิ์ซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ประชาการทหารสูงสุดแล้วก็เป็นเลขาธิการคณะปฏิรูปพลเอกเกรียงศักด์ก็ถามจปรจฮะรนะว่ามีกําลังเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็ต่อไป พลเอกเกรงศักดิ์ก็บอกว่าใช้ได้ให้ไปทําแผนมาแต่ว่าสุดท้ายแผนรั่วนะครับโดนจริงตัดหน้าทํารัฐประหารไปก่อนแต่ก <llevar> ็รัฐประหารซ้อนกลับมาได้สําเร็จนี <S <S ่เป็นที่มาของการที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชั่มนันขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนที่จะเป็นพลรเอกสงัดชะลออยู่แนวทางของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์นะครับหลักๆก็คือทําตรงข้ามกับ แนวทางของรัฐบาลขวาจัดของนายธานินไกรวิเชียนซึ่งทำเอาไว้ก่อนหน้านั้นเช่นผ่อนปรนให้ประชาชนมีสิทธิทางการเมืองมากขึ้นและก็มองว่าการใช้กําลังปราบปรามสู้กับคอมมิวนิสต์อย่างเดียวเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้มีการปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังในข้อหาภัยสังคมมีการนินรโทษกรรมให้กับผู้ที่ถูกจับกรณีของ6ตุลาคม2519ยอมให้นักศึกษาทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยไ,ได้ภายใต้าการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาผ่อนปรนการเคลื่อนไหวของกรรมกรสาภาพแรงงาน แล้วรัฐบาลก็เป็นฝ่ายจัดงานวันกร,รมปกรปี2521ให้ด้วยซ้ํามีแนวทางที่ชัดเจนประกาศว่าจะจัดการเลือกตั้งในปี2521แทนแผนประชาธิปไตย12ปีมีการปรับนโยบายกับต่างประเทศนะครับจากรัฐบาลทานินที่ไม่คบหากับประเทศสังคมนิยมเนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลของพลเอกเรงศักด์แนวทางก็คือรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศสังคมนิยม ในช่วงการดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของเอกเนศเกรียงศักดิ์ทั้งสองสมัยซึ่งจะมีต่อไปในข้างหน้านะครับก็มีการเดินทางไปเยือนต่างประเทศหลายประเทศเลยฮะทั้งสวีเดนเดนมาร์กสหรัฐอเมริกาแม้กระทั่งทางฝั่งของสังคมนิยมอย่างรัเสเซียอย่างประเทศจีนอย่างเวียดนามก็ได้เดินทางไปด้วยนะครับนี่คือการพลิกนโยบายอย่างสิ้นเชิงจากรัฐบาลหอยในยุคก,ก่อนหน้านั้น ขณะเดียวกันนะครับเมื่อเข้ามาด้วยการทํารัฐประหารยึดอานาจมาเนี่ยก็จะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตอนนั้นก็มีการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนแล้วก็ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเลือกกรรมธิการ35คนเพื่อไปร่างรัฐธรรมนูญก็มีอาจารย์จิตติติงสพัฒเนี่ยเป็นประธานแล้วเลขานุการของกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นก็ชื่อว่าอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นั่นเองนะครับ ขณะที่ความเคลื่อนไหวสําคัญในเวลาต่อมาอย่างหนึ่งก็คือการที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของพลเอกกรีงศักเนี่ยแหละฮะจะได้ขยับขึ้นเป็นผู้บัญชาการฐานบกคนใหม่ในเวลาต่อมาซึ่งก็มองเันว่าพลเอกกรีงสัก์เนี่ยวางให้พลเอกเปรมค้ำรัฐบาลของตอนเองหลังเวลาผ่านไปประมาณปีหนึ่งรัฐธรรมนูญก็ร่างเสร็จนะครับมีการประกาศใช้เมื่อวันที่22ธันวาคม2521 แต่ก็ถูกตั้งฉายาจากบางกลุ่มบอกว่านี่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับฟันปลอมบ้างก็บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยครึ่งใบเพราะว่ามีเนื้อหาหลายส่วนที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เปิดช่องให้มีการสืบทอดอำนาจด้วยเช่นการวางให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเสนอชื่อของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยมีบทบาทมากกว่าสสที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็กําหนดให้มีจํานวนถึง3ใน4ของสสคือตอนนั้นมีสสอ,อยู่300กับ1คนสอวอเนี่ย คำนวณมาแล้วก็ได้ถึง225คนมีการเขียนบทเฉพาะการ4ปีให้ข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้การพิจารณายติสำคัญกำหนดให้เป็นการประชุมร่วมของรัฐสภาแทนที่จะเป็นการประชุมของสสอย่างเดียวนะครับการกำหนดให้นายกไม่ต้องเป็นสสแต่ต้องได้รับความเป็นชอบจากรัฐสภาก็คือให้สวเนี่ยมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็การกำหนดให้ผู้สมัครเลือกตั้งไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง อาจารย์สุทธาชาัยยิ้มประเสริฐวิเคราะห์เอาไว้ในหนังสือสายทางประชาธิปไตยเนี่ยบอกว่าแนวคิดแบบนี้ก็คือการไม่ต้องการให้มีหัวหน้าพรรคการเมืองมาชิงนายกกับพลเอกเกรียงศักดิ์ถ้าจะมองไปที่การสืบทอดอํานาจในอนาคตเมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้วนะครับต่อมาก็มีการกําหนดวันเลือกตั้งก็คือ22เมษายน2522แม้ในภายหลังจะมีการวิเคราะห์ว่าโครงสร้างที่วางเอาไว้เนี่ยวางไว้เพื่อการสืบทอดอํานาจของพลเอกเกรียงศักดิ์แต่ในช่วงเวลานั้นฮะ มันยังมีความคุมเครืออยู่เนื่องจากว่าตัวพลเอกเกรียงศักดิ์เนี่ยไม่ได้ลงเลือกตั้งด้วยแล้วก็พูดจาเป็นนนยะว่าจะมีการวางมือทางการเมือง13เมษายนพลเอกเกรียงศักดิ์ไปพูดแบบนี้ครบอกว่าเบื่อนายต่อชีวิตแบบนี้เต็มทีและนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะไม่ชื่อว่าเกรียงศักดิ์อีกแล้วก็เลยทําให้บรรดาสื่อมวลชนในยุคสมัยนั้นก็ตีความกันว่าพลเอกเกรียงศักดิ์น่าจะวางมือจริงๆครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือวันเดียวกับที่จัดให้มีการเลือกตั้งเนี่ วันนั้นพลเอกกรีงศักซึ่งยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในตอนนั้นได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา225คนซึ่งตัวพลเอกกรียงศัก์เป็นคนเสนอชื่อขึ้นไปนะครับแล้วก็สัดส่วนสมาชิกวุฒิสภาในตอนนั้นเนี่ยเป็นพลเรือน32คนเป็นทหารและตำรวจ193คนแล้วที่สุดวุฒิสภาชุดนี้แหละจะมีบทบาทสําคัญในการไปเลือกพลเอกกรียงศักด กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็เท่ากับว่าสมาชิกผู้ที่สภาซึ่งพลเอกกรียงสัก์เป็นคนเลือกได้กลับมาเลือกพลเอกกรียงสัก์เป็นนายกรัฐมนตรีสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ครับการเลือกตั้ง22เมษายนเนี่ยผลการเลือกตั้งสส301คนปรากฏว่าไม่มีกลุ่มการเมืองใดได้เสียงเกินครึ่งที่มากที่สุดก็คือกลุ่มกิจสังคมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้82คนกลุ่มที่เป็นสสอิสระ63คน กลุ่มชาติไทยได้38คนกลุ่มประชาธิปัตย์32คนประชาครไทย32คนแล้วก็สยามประชาธิปไตย3 1คนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนื่องจากกติกาของรัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องเอาสสกับส,บสอวอรวมกันซึ่งรวมแล้วทั้งหมด526คนเพราะฉะนั้นใครจะเป็นนายกเนี่ยจะต้องได้เสียง2สภารวมกัน264คนนะครับปรากฏว่าทางฝั่งสสซึ่งนำโดยกิจสังคมเนี่ยรวมเสียงได้ไม่ถึงครึ่ง แต่ปรากฏว่าสอสฝั่งเสียงข้างน้อยไปร่วมกับผู้ที่สภารวมแล้วได้เกินครึ่งหนึ่งฮะคือสอวอ225คนรวมกับสอสอ,อีก86คนจากเสรีธรรม21ชาติประชาชน13พลังใหม่8กิจประชาธิปไตย4แล้วก็กลุ่มที่ไม่สังกัดกลุ่มพรรคการเมืองใดๆอีกเนี่ยมาจับมือกันสนับสนุนให้พลเอกเกรียงศักดิ์ซึ่งไม่ได้ลงเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ส แล้วก็ผลักให้สสที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน215เสียงกลับกลายไปเป็นฝ่ายค้านก็แปลว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเสียงสอวอที่ตัวเองตั้งนั่นแหละฮะพลเอกเกรียงศักด์ก็เลยกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2แล้วรัฐบาลพลเอกเกรียงศักด์สมัย2ก็มีการตั้งรัฐมนตรี4 3คน รัฐมนตรีคนสาคัญก็คือพลเอกเปรมเจนสุรานนท์ที่เป็นผู้บัญชาการฐานบกครั้งนี้ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับแต่ว่าการกลับมาทํางานเป็นนายกรอบสองของพลเอเกกรียงศักเนี่ยไม่ได้ราบเรื่นเลยเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์น้ามันโลกทําให้รัฐบาลต้องปรับราคาน้ํามันและก็ถูกประท้วงอย่างหนักฝ่ายค้านก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพอขึ้นราคาน้ํามันต่อมาก็มีการพยายามจะขึ้นค่าน้ําและค่าไฟแต่ก็ถูกประท้วงอย่างหนัก จนรัฐบาลก็ต้องปรับนโยบายเป็นไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าคุณเกษมจาติกาวณิตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเนี่ยต้องลาออกเพื่อรับผิดชอบกับสถานการณ์นั้นยังไม่รวมกับปัญหาอื่นก็คือพักร่วมรัฐบาลเองก็มีการต่อรองเรื่องตําแหน่งด้วย9กุมภาพันธ์2523รัฐบาลเกรียงศักดิ์สองขึ้นราคาน้ำมันอีกครั้งหนึ่งและก็ถูกประท้วงอย่างหนักจากทั้งนักศึกษาและก็ประชาชนที่มองว่าเอาปัญหาของบริษัทน้ํามันมาให้ประชาชนแบกรับ มีการชุมนุมใหญ่ต่อต้านรัฐบาลที่สนามหลวงมีสาภาพแรงงานเข้าร่วมด้วยฝ่ายค้านก็ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็มีสัญญาณว่าพักร่วมรัฐบาลจะเปลี่ยนขั้วหันไปจับมือกับพักฝ่ายค้าน27คกุมภาพันธ์2 5 2 3ครับพักฝ่ายค้านที่นำโดยคุณชายคึือทริตปามโมชจากกลุ่มกิจสังคมขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลกำหนดวันเอาไว้ก็คือ3มีนาคม2523 ซึ่งสถานการณ์ในตอนนั้นกระแสะความนิยมในตัวพลเอกกรียงศัก์ลดลงอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกระแสะในแวดวงการเมืองก็คือต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีแล้วคนที่เขาอยากจะให้มาแทนก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและก็เป็นผู้ประชาการทหารบกอยู่ในช่วงเวลานั้นแล้วอย่างที่ว่าไว้นะครับว่าพลเอกกรียงศักเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองเพราะว่าเสียงของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนเลือกมา ทีนี้ในฝั่งของวุฒิสภาเนี่ยนอกเหนือจากจะมีนายทหารผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีนายทหารกลุ่มยังเติร์กนั่นแหละฮะซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่ไปรัฐประหารซ้อนเอาพลเอกเกรียงศักดิ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่1กลุ่มเหล่านี้ก็นั่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ด้วยแล้วก็หนุนให้กลับมาเป็นนายกในสมัยที่2ปรากฏว่าสวากลุ่มยังเติร์กนะครับทั้งพลโทจำลองศรีเบืองพลเอกประจักษ์สว่างจิต พลเอกพันลบปิ่นมณีพลโทมนูนรูปขจรซึ่งเป็นยศในขณะนั้นก็เริ่มจะมีความรู้สึกว่าพลเอกคลิงศักก็น่าจะไปไม่ไหวนะครับพลเอกเปรมท่านเล่าเอาไว้ในหนังสือรัฐบุรุษชื่อเปรมบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมนูนก็โทรศัพท์มาบอกว่าป๋าครับพี่เกรียงคงไม่ไหวแล้วให้ป๋าเป็นเถอะแต่ว่าพลเอกเปรมก็ได้ปฏิเสธไปว่าไม่ได้เตรียมตัวที่จะเป็นและก็ไม่อยากเป็นมนูนซึ่งก็หมายถึงพลตรีมนูนกฤิในเวลาต่อมานะครับก็บอกว่าไม่เป็นไรจะไปจัดการให้ พลเอกเปรมก็ตอบกลับไปว่าอย่าไปจัดการอะไรไม่อยากเป็น28กุมภาพันธ์นะครับอีกประมาณ3-4วันก่อนจะถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกเกรงศักต์ตอนนั้นซึ่งรับรู้ทั้งกระแสะกดดันทั้งจากภายนอกกลุ่มนักศึกษากลุ่มสหภาพแรงงานทั้งจากภายในก็คือบรรดาสมาชิกผู้ที่สภารวมไปถึงสสฝ่ายค้านที่กดดันหนักเนี่ยก็ได้มีการเชิญรัฐมนตรีบางส่วนสวบางส่วนกับสส,สอีกจานวนหนึ่งไปประชุมที่สนามเสือป่า หน้าฉากก็คือการเตรียมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแต่ว่าก็มีการวิเคราะห์กันว่านั่นคือการประเมินกําลังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์แล้วเย็ยนวันเดียวกันนะครับการตัดสินใจครั้งสําคัญก็เกิดขึ้นเพราะว่าพลเอกเกรียงศักดิ์เนี่ยชวนพลเอกเปรมขึ้นเครื่องบินจากดอนเมืองไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี พณเอกเปรมท่านได้ย้อนความทรงจามาไว้ในหนังสือรัฐบุรุษชื่อเปรมไว้แบบนี้นะครับบอกว่าผมก็ไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพี่เกรียงด้วยแล้วพี่เกรียงก็ไปกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน่งนายกและก็บอกว่าจะให้ผมเป็นคือในตอนเช้าผมไปบ้านพี่เกรียงแล้วท่านก็เอาใบลามาให้ผมดูว่าพี่จะลาออกแล้วผมก็บอกว่าเอ้าทําไมท่านก็บอกว่ามันคงลําบากถ้าไม่ลาออกแล้วก็จะมีปัญหาก็ชวนผมไปเข้าเฝ้าผมก็ไปเข้าเฝ้าก็ไปด้วยกันสองคน มีสองคนเท่านั้นที่ไปแล้วกลับมาท่านก็ลาออกพี่เกรียงไม่ได้บอกใครเลยพอมาถึงกรุงเทพลงจากเครื่องบินประมาณ2อถึงสทุ่มแล้วท่านก็ไปร่างอะไรของท่านเพื่อจะไปอ่านในสภาพเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ทราบเลยพลเอเกเปรมท่านยังเล่าไว้ด้วยนะครับว่าตอนที่นั่งเครื่องบินกลับมาเนี่ยตอนนั้นรู้กันอยู่2คนแล้วล่ะฮะพลเอกเปรมก็ถามพลเอกเกรียงศักด์ว่าพี่เกรียงถ้าผมเป็นนายกผมควรจะเอาพักไหนมาเป็นรัฐบาลพลเอกเกรียงศักด์ก็ตอบกลับนะครับก็บอกว่า เอาห้าพักที่คัดค้านที่เป็นฝ่ายค้านอยู่เนี่ยก็เอามาเป็นพักร่วมรัฐบาลเลยเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายที่ให้พี่ออกพลเอกเปรมก็บอกว่าผมก็ทําตามท่านผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนักในขณะนั้นก็ทําตามที่ท่านบอกนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่กลับมาจากเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9้าที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นมีการประชุมสภานะครับแต่ว่ายังไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามันนะครับ29กุมภาพันธ์ปีนั้นเป็นปีที่มีวันที่29ด้วยนะครับซึ่งพลเอกเกรียงศักด์ก็ได้ยกมือขอพูดแล้วก็มีการอ่านร่างที่เตรียมมาทุกคนในสภาก็ยังเข้าใจว่าเป็นการพูดข้อราชการทั่วไปแล้วก็เนื้อหาหลายส่วนเป็นการตอบโต้กับฝ่ายค้านด้วยโดยเนื้อหาบางส่วนก็จะเป็นการชี้แจงเรื่องการทํางานที่ผ่านมานะครับเช่นเรื่องของค่าไฟค่าน้ําประปาเนี่ยก็บอกว่าได้มีการพยายามชะลอแล้วก็ตรึงเอาไว้จนสุดความสามารถ จนไม่อาจจะฝืนต่อภาวะที่กดดันและจําเป็นได้อีกต่อไปแล้วก็บอกว่าความจริงถ้ารัฐบาลน,นี้จะเห็นแก่ความสะดวกสบายไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยก็เพียงแค่ผลักภาระให้พอพ้นหน้าก็ไม่ต้องปรับราคาก็ได้เอาตัวรอดไปก่อนแต่ผลเสียหายร้ายแรงก็จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนและก็จะกลายเป็นรัฐบาลถัดมาเนี่ยที่ต้องเข้ามารับภาระเพราะฉะนั้นก็เลยอธิบายฮะว่าเป็นความจําเป็นจะต้องขึ้นราคาค่าน้ําค่าไฟในตอนนั้นเรื่องของการปรับราคาน้ํามันก็เช่นเดียวกันนะครับ บอกว่ารัฐบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วโดยเหตุผลแล้วไม่มีทางเลือกใดที่จะดีกว่าจําเป็นต้องปรับราคาขึ้นไปให้สอดคล้องกับความจําเป็นของตลาดโลกและก็จะมีการชี้แจงบางช่วงที่เป็นการตอบโต้พักฝ่ายค้านนะครับบอกว่าคือเพื่อที่จะล้มล้างรัฐบาลหรือเพียงเพื่อจะหารัฐบาลใหม่มาแทนรัฐบาลของกระผมเท่านั้นอย่างไรก็ตามตั้งแต่กระผมเฝ้าติดตามการโจมตีของพักฝ่ายค้านมาตลอดยังไม่ได้ยินข้อความแม้แต่ประโยคเดียวที่จะแจ้งให้ประชาชนทราบว่าท่านจะทําอะไรให้ประชาชน หลังจากล้มล้างรัฐบาลนี้แล้วและอีกช่วงหนึ่งก็บอกนะครับว่ากระผมขอย้ําว่าประเทศเราในขณะนี้กําลังอยู่ท่ามกลางวิกฤตการณ์หลายด้านกําลังต้องการอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความสามัคคีร่วมใจกันทุกๆฝ่ายในการแก้ปัญหาร่วมกันไม่ใช่ให้เกิดการแตกแยกแย่งอานาจกันสิ่งที่ประเทศของเราต้องการอย่างยิ่งในเวลานี้ในขณะนี้ก็คือสีิรภาพในทางการเมืองฟังดูเผินๆก็เหมือนกับว่าพลเอกเรียงศักดิ์ก็ยังพร้อมจะบู๊กับฝ่ายค้านอยู่นะฮะ แต่ปรากฏว่าการชี้แจงช่วงท้ายๆนะครับท่านพูดแบบนี้ฮะบอกว่าการขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและรัฐสภาไม่เป็นสิ่งที่ดีและเชื่อว่าไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนปรารถนาประชาชนบางส่วนที่อยู่ในชนบทเขาไม่สนใจว่าใครจะเข้ามาบริหารประเทศขอให้เขาปากท้องอิ่มก็แล้วกันแต่ความขัดแย้งก็ได้ก่อตัวเพิ่มทับทวีจนยากที่รัฐบาลจะบริหารงานของชาติให้บรรลุสู่เป้าหมายได้ฉะนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองแบบรประชาธิปไตยระบบรัฐสภา กระผมจึงได้ตัดสินใจดังนี้แล้วพลเอกเกรียงศักด์ก็หยิบแก้วน้ําขึ้นมาดื่มน้ําไปอึกหนึ่งฮะแล้วก็พูดต่อว่ากระผมขอลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็หยิบแก้วน้ํามาดื่มอีกอึกหนึ่งแล้วก็อ่านต่อไปว่าเพื่อให้ระบบรัฐสภาข,ของประชาธิปไตยดํารงอยู่ตลอดไปทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านเลือกบุคคลที่มีความสามารถดีกว่าเข้ามาบริหารประเทศและรับใช้ประชาชนและประเทศชาติต่อไป คือต้องนึกถึงบรรยากาศนะครับว่าไม่มีใครรู้เลยฮะล่วงหน้าว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศลาออกกลางที่ประชุมสภาแบบนี้มีพลเอกเปรมคนเดียวเท่านั้นที่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบันทึกเขาก็บอกว่าบรรยากาศตอนนั้นปรากฏว่าในสภาพร้อมใจกันปรบมือฮะให้กับพลเอกเกรงศักดิ์ที่ตัดสินใจดังกล่าวคือแทนที่จะเลือกวิธีการด้วยการยุบสภาเนี่ยก็เลือกตัดสินใจให้มีการลาออกนะครับเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและทุกอย่างจะได้เดินหน้าต่อไปได้ โดยทันทีการลาออกของพลเอกเกรียงศักดิ์ก็ถือเป็นการสิ้นสุดนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นสู่ตําแหน่งด้วยการมีเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าได้ขึ้นเป็นนายกเพราะว่าสาวที่ตัวเองเป็นคนแต่งตั้งเลือกตัวเองให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ในสมัยที่สองนะครับแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเนี่แหละฮะด้วยปัญหาเรื่องสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็กลุ่มสวอเองเขาก็เปลี่ยนใจหานายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยเฉพาะซีของกองทัพเนี่ย เขาตัดสินใจใหม่ครว่าพลเอกเกรียงศักดิ์ไปไม่ไหวแล้วก็เลือกพลเอกเปรมแทนหลังจากนั้น3ม,มีนาคมซึ่งเดิมควรจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็กลายเป็นวันที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็พลเอกเปรมก็ขึ้นเป็นนายกคนต่อมานะครับด้วยเสียงสนับสนุนทั้งจากวุฒิสภาแล้วก็สสที่เคยเป็นฝ่ายค้านก็เข้ามาเป็นรัฐบาลในยุคข,ของพลเอกเปรมโดยได้เสียงสนับสนุสนจากสภาทั้งหมด399เสียงด้วยกัน คุณสเสถียรจันทิมาทอนวิเคราะห์เอาไว้ในหนังสือเส้นทางสู่อำนาจ,นาจพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับบอกว่าทันทีที่ผู้บัญชาการทหารบกควบกับตำแหน่งรัฐมนตรีกาาหโหมเนี่ยแล้วนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีปัญหาสปอตไลท์ก็จะจับจ้องไปที่ผู้บัญชาการทหารบกเป็นธรรมดากรณีของพลเอกเปรมตั้งแต่ยังไม่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีครั้งหนึ่งฮะไปเปิดงานกีฬากองทัพบ,บกปรากฏว่าทันทีที่เข้าไปเปิดงานบนอัฐจันมีการแปลอักษรว่านรมมาแล้ว น,นรามาก็ย่อมาจากนายกรัฐมนตรีนี่ตั้งแต่ตอนยังไม่เป็นนายกนะครับก็มีการส่งสัญญาณในลักษณะแบบนั้นแล้วนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านจากนายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศัก์มาเป็นพลเอกเปรมนะครับขณะที่กติกาก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2521ซึ่งถูกเรียกว่ารัฐธรรมนูญฟันปลอมหรือว่ารัฐธรรมนูญประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยก็จะได้ใช้ต่อเนื่องยาวนานมาถึง12ปีและคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากรัฐธรรมนูญน,นี้ ปฏิเสธไม่ได้ก็คือพลเอกเปรมน,นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านเป็นนายกนานที่สุดรัฐธรรมรนูญฉบับนี้จะมาถูกฉีกทิ้งก็คือมีการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสชเมื่อปี2,534นนั่นเองส่วนตัวของพลเอกเกรียงศักดิ์เนี่ยหลังจากที่มีการประกาศลาออกแสดงสปิริตกลางสภาแล้วนะครับ ท่านก็ไม่ได้วางมือทางการเมืองนะครับเพราะว่าต่อมาเนี่ยปี2524ปรากฏว่าสสที่ร้อยเอ็ดเนี่ยถึงแก่กรรมก็มีการเลือกตั้งซ่อมครับแล้วตอนนั้นพลเอกกริยงศักด์ก็ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมด้วยในฐานะวน้าพักการเมืองก็คือวน้าพักชาติประชาธิปไตยมันจะมีคํานึงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับแล้วก็ช่วงหลังอาจจะมีการพูดถึงบ้างก็คือคําว่าโรคร้อยเอ็ดซึ่งมาจากการเลือกตั้งซ่อมครั้งนั้นที่ร้อยเอ็ดนั่นแหละฮะ ข้อมูลจากฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้าเขียนโดยอาจารย์นิยมรัตอมริตนะครับบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมที่รอเอเมื่อปี2524เนี่ยโพนอกเกรียงศักด์ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมด้วยแข่งกับคู่แข่งก็คือจากพรรคกิจสังคมแล้วก็อาจารย์กรเกษมสิริสัมพันธ์ซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการพรรคกิจสังคมเนี่ยก็ไปดูแลผู้สมัครของตัวเองก็คือพันตํารวจโทบุญเลิศเลิศปรีชาแล้วสิ่งที่ได้เห็นนะครับก็คือพลนอกเกรียงศักด์ซึ่งเป็นคู่่แขงงงทางกากรเมือ ไปหาเสียงเดินในตลาดเดินนําขบวนและตามด้วยดาราละครโทรทัศน์แล้วคนหลังสุดก็ถือกระเป๋าเงินเดินไปก็แจกใบละร้อยฮะแจกไปเรื่อยๆอาจารย์เกษมสดิิสัมพันธ์ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคกิจสังคมซึ่งเป็นคู่แข่งก็ถ่ายรูปเอาไว้พอได้รูปก็ขึ้นไปสารกลางจังหวัดเพื่อจะไปร้องเรียนว่านี่คู่แข่งทางการเมืองเขามีการแจกเงินกันแบบนี้ปรากฏว่าผู้ว่าราชาการจังหวัดประลัดจังหวัดและในอำเภอต่างลาราชาการกันหมดเลย และหลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่พรรคชาติประชาธิปไตยของพลเอกกรียงศักดิ์นี่แหละฮะมีการไปตั้งโต๊ะที่ร้านกาแฟริมบึงพระรามแจกเงินกันอย่างเปิดเผยทั้งฝั่งพรรคกิจสังคมก็ไปแจ้งความบอกว่านี่คู่แข่งทางการเมืองเนี่ยทำผิดกฎหมายกันอย่างชัดเจนแบบนี้เลยปรากฏว่าขึ้นไปโรงพักร้างเลยฮะไม่เจอตำรวจเลยก็เลยคาดกันว่าฝั่งตำรวจก็รู้ว่าจะมีการแจ้งความก็เลยทิ้งโรงพักหนีกันไปหมดอาจารย์นิยมเขียนสรุปเอาไว้แบบนี้ฮะบอกว่าเจ้าเมืองก็ทิ้งเมืองตำรวจก็ทิ้งโรงพัก เพราะกลัวเกรงบารมีนักการเมืองระดับอดีตนายกรัฐมนตรีก็เลยปล่อยให้ลอยนวลแจกเงินซื้อเสียงกันได้อย่างเย้ยฟ้าท้าดินแล้วหลังจากนั้นเรื่องของการซื้อเสียงก็เกิดขึ้นกันต่อมานะครับเขาก็เรียกกันว่าโรคร้อยเอ็ดนี่แหละฮะแลวก็เหมือนเป็นธรรมเนียมว่าพอถึงหน้าเลือกตั้งจะต้องมีของไปแจกชาวบ้านเป็นสิ่งที่มันติดกันมาลักษณะแบบนี้ถามว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนั้นใครใชนะพลกอกเกรียงศักชนะนะครับเลือกตั้งซ่อมในครั้งนั้น แล้วก็จะได้เป็นสสของร้อยเอ็ดต่อเนื่องมาในการเลือกตั้งปี2526กับปี2529แต่ว่าหลังจากนั้นท่านก็จะมีอาการป่วยก็เลยต้องอำลาแวดวงการเมืองไปนะครับนี่คือเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ขึ้นมาเป็นนายกได้เพราะรัฐประหารเป็นนายกสมัยที่2ได้เพราะสวที่ตัวเองแต่งตั้งแล้ววันหนึ่งก็ไปต่อไม่ได้เพราะปัญหาเศรษฐกิจแล้วสวที่ตัวเองเคยแต่งตั้งนั่นเองแหะฮะ ตัดสินใจเลิกสนับสนุนแล้วก็เปลี่ยนไปสนับสนุนพลเอกเปรมให้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนนี่คือเสี้ยวหนึ่งของการเมืองไทยในอดีตที่เกิดขึ้นครับ